เรียกได้ว่าสงครามรัสเซียยูเครนกำลังร้อนระอุแบบสุดๆเมื่อต่างฝ่ายต่างเปิดฉากยิงถล่มใส่กันอย่างไม่ลดละอีกทั้งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเมื่อปูตินส่งสัญญาณยึดครองยูเครนเพิ่มเติมไม่ใช่แค่ภูมิภาคดอนบาสหลังจากสหรัฐได้ส่งมอบจรวดไฮสมาให้กับยูเครนไปได้ไม่นานล่าสุดลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าวอชิงตันจะส่งระบบจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่ได้คล่องตัวสูง M142 หรือ HIMARS เพิ่มเติมอีก4ชุดซึ่งช่วยหนุนแสนยานุภาพของเคียฟในสมรภูมิรบในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดทางกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายต่างๆของรัสเซียจากระยะไกลยูเครนต้องการอนุภาพการยิงและกระสุนเพื่อต้านทานการระดมยิงไม่หยุดและโจมตีตอบโต้กลับออสตินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการส่งมอบรอบใหม่นี้จะทำให้ยอดรวมระบบอาวุธไฮสมาที่สหรัฐจัดหาให้ยูเครนนั้นเพิ่มเป็นทั้งหมด16ชุดไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียให้สัมภาษณ์ว่ากองทัพมอสโกไม่ได้มุ่งเน้นยึดครองเฉพาะแคว้นลูฮันส์และแคว้นโดเนสทางภาคตะวันออกของยูเครนอีกต่อไปในขณะที่ทั้งสองแคว้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฝักใฝ่มอสโกมานานหลายปี DNR และ LNR ก็คือดินแดนที่พวกโปรรัสเซียประกาศแยกตัวโดยใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์โดยดินแดนทั้งสองรวมกันเรียกกันว่าภูมิภาคดอนบาสตั้งอยู่ในยูเครนตะวันออกส่วนแคว้นเคอร์ซอนตั้งอยู่ทางภาคใต้กองกำลังรัสเซียสามารถเข้าควบคุมได้แล้วขณะที่แคว้นซาโปริเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ฝ่ายรัสเซียเวลานี้ยึดพื้นที่ได้ไปบางส่วนด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้กล่าวในการประชุมว่ายุคใหม่ของประวัติศาสตร์โลกกำลังใกล้เข้ามาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริงและยิ่งใหญ่จะนำไปสู่การสร้างระเบียบโลกใหม่ที่มีความกลมเกลียวยุติธรรมรวมถึงมุ่งเน้นไปที่ชุมชนและความมั่นคงมากขึ้นในยุคใหม่นี้จะมีเพียงประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถรับประกันการขับเคลื่อนที่มีการเติบโตที่สูงได้ปูตินอธิบายว่าโลกประเภทนี้ตรงกันข้ามกับระเบียบโลกแบบขั้วเดียวที่ครอบงำโดยตะวันตกซึ่งเป็นตัวที่หยุดการพัฒนาอารยธรรมตะวันตกเป็นพวกแบ่งแยกเชื้อชาติและอาณานิคมใหม่และมันก็กลายเป็นเหมือนลัทธิของเผด็จการเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าชนชั้นสูงของตะวันตกจะพยายามรักษาระเบียบโลกที่มีอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถย้อนกลับได้อีกต่อไปทั้งนี้ปูตินได้เคยกล่าวถึงเรื่องจุดจบของโลกขั้วเดียวมานานแล้วเช่นการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมความมั่นคงมิวนิกประจำปี2007ปูตินได้กล่าวว่าโลกของการมีผู้นำเพียงประเทศเดียวไม่เพียงแต่ทำลายทุกคนในระบบเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเป็นการทำลายอำนาจอธิปไตยด้วยซึ่งสหรัฐก็ละเลยในหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เคยสามารถแก้ปัญหาใดๆได้เลยและนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์กองกำลังรัสเซียได้ทำการรุกคืบอย่างต่อเนื่องเข้าสู่แต่ละดินแดนเหล่านี้โจมตีทำลายล้างระหว่างเข้าควบคุมเมืองสำคัญสำคัญท่ามกลางความพยายามต้านทานอย่างดุเดือดจากฝ่ายรัสเซียช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังรัสเซียยังได้โจมตีเป้าหมายทางพลเรือนตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกลจากแนวหน้าส่งผลให้มีชาวบ้านเสียชีวิตในสิ่งที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นเรียกว่าเป็นการก่อการร้าย